ทั่วประเทศเนาะทั้งหมดนี่ตัวเลขสะสมผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19ของลาวเฮาตัวเลขทั้งหมดอยู่ที่1963คนเสียชีวิตสะสมนี่3คนปินปัวหายดีแล้ว1714คนและยังปินปัวอยู่นี่จำนวน240คนเจ้าตอนนี้ทุกคนก็ต้องได้เอาใจใส่เติมเนาะถึงแม้ว่าตัวเลขจะมีการลดลงแต่ก็ตามเนาะแต่ก็เริ่มลดลงลงหน่อยแต่ว่าในนี้เองท่านผู้ชมยังเห็นว่าสภาพการติดเชื้อพยาธินี่แม่นโดยเฉพาะก็แม่นยังเป็นในกรณีติดเชื้อแบบซุมซนในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เลยนครหลวงจัดเนาะอันนั้นต้องได้เอาใจใส่เติมเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิดังกล่าวนี้ต้องปฏิบัติให้ได้ตามทางคณะเฉพาะกิจบางออกอย่างเคร่งครัดการใส่หน้ากากอนามัยเนาะใส่ผ้าปิดปากปิดดังแบบนี้ทุกข้างเมื่อเฮาอยู่ร่วมกันจํานวนหลายคนนี่เป็นสิ่งที่ดีและก็สําคัญจําเป็นที่สุดท่านผู้ชมการมันล้างมือใส่สบู่ใส่เจลฆ่าเชื้อเนาะพอรวมไปถึงการเว้นระยะห่างนี่ท่านผู้ชมในขณะเดียวกันสําหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกมาฮอดเวลา 11:00 นของมื้อนี้เนาะตัวเลขมันอยู่ที่173,717,565คนเสียชีวิตสะสมในทั่วโลกตัวเลขอยู่ที่3,736,092คนส่วน3อันดับในทั่วโลกเนาะที่มีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19อันดับที่1นี่ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาตัวเลขอยู่ที่34,204,374คนอันดับที่2แมนอินเดีย28,88,372คนอันดับที่3แมนบริซิล16,907,425คนส่วน3ประเทศในของเขตออกของอาเซียนที่มีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19หลายอันดับที่1ยังคงเป็นประเทศอินโดนีเซียตัวเลขอยู่ที่1,852,006คนอันดับที่2แมนฟิลิปปินส์1,262,273คนและอันดับที่3แมนมาเลเซียตัวเลขอยู่ที่610,574คนเจ้านะอันนี้ก็เป็นการรายงานตัวเลขจากทั่วโลกโดยทั้งองค์การอนามัยโลกได้มีการอัปเดตให้พวกเราได้ติดตาม